นุนโดยปลาเมคเคอเรลและปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศเข้มข้นจาก3แม่ครัวโมบายแอปพลิเคชัน GHB All รวมทุกบริการทอสไว้ในมือคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านนะครับรายการที่รวมเอาไอเดียธุรกิจกลเม็ดการตลาดเอามาฝากท่านผู้ชมครับอยู่กับผมอ๋องอติชาติครับและเช่นเคยนะคะอยู่กับมุกธนิการคุณผู้ชมวันนี้เจอกันนะคะ16นาฬิกาตรงทักทายกันมาได้ใครดูผ่านทาง Facebook Live คอมเมนต์พูดคุยแล้วก็ที่สำคัญคือฝากแชร์ด้วยนะคะส่วนใครดูทางทีวีหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อนกันสแกน QR Code อยู่ข้างๆมุกนี้นะคะหรือว่าเซิร์ช ID Line ก็ได้พิมพ์ว่า @tnn24ก็เป็นเพื่อนกันสามารถช่องทางไลน์เนี่ยถ้าเกิดพิมพ์เข้ามานะครับตอบกลับแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าเอฟมีการเอาข้อความของท่านผู้ชมที่พิมพ์มาในไลน์เนี่ยนะครับขึ้นมาในหน้าจอของเราด้วยก็บริเวณด้านขวามือแถวๆนี้นะค่ะคือจะบอกว่าเนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่องทางนะคะที่ใช้พูดคุยกันแล้วก็มีส่วนสำคัญด้วยสำหรับการแจกรางวัลนะคะเอาจริงๆนะคุณผู้ชมรางวัลใหญ่ที่เราจะแจกกันก็คือโซฟีเทลนะคะเป็นที่พักคือมีทั้งกรุงเทพยังมีใช่ไหมแล้วก็หัวหินยังมีอยู่ไม่คือหลายคนอ่ะถามมาว่าเอ๊คุณมุกคะคุณของคะผมถามให้เนี่ยยังมีนะมีอยู่ยังมีอยู่แต่ว่าประเด็นคือเราจะไปแจกกันในช่วงสิ้นเดือนนะเพราะฉะนั้นเอาวันเลยได้ไหมเอาให้ชัดเจนเลยไหม31มกราคม2562 62ก็คือวันเสาร์นี้แล้วนะ62วันเสาร์นี้นะใกล้จะถึงแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับขยายระยะเวลาให้คนยังส่งมาร่วมสนุกกันได้อยู่ครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วนะครับส่วนข่าวคราวที่เอามาฝากกันวันนี้นะครับในช่วงที่2เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของการโปรโมทช่องทางการ PR ตัวการ PRบริษัทห้างร้านนะครับว่าคุณไม่ได้ผมขออภัยพูดไปแล้วเอาไปเบรกสามหมื่นก็ได้แหมไหนๆก็จะพูด คือถ้าจะกลั่นมาซะขนาดนี้แหมคุณไม่ต้องอ้อมพร้อมแล้วเอาให้จบคือเราก็ตื่นเต้นอยากจะมีอะไรเบรกสองปกติเดี๋ยวคุณบุ๊กก็จะอยากพูดเบรกสามก่อนเราเอาเบรกสองก่อนเลยวันนี้ก็เดี๋ยวมาไปดูเรื่องของการโฆษณาการ PR การทำประชาสัมพันธ์นะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องใช้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์เพราะว่าทางเดียวไม่พอเนาะคุณผู้ชมไม่พอเพราะฉะนั้นใครที่ทำธุรกิจอันนี้เนี่ยเหมาะที่จะดูแล้วก็จดตามด้วยนะคะทริคเคล็ดลับมีอะไรบ้างคือไม่สอบแต่คนจดแต่คนจดเผลอๆเนี่ยจะได้ชนะไงในโลกของธุรกิจการแข่งขันสูงถูกไหมส่วนเบรกสาววันนี้ไอเดียบล็อกเกอร์ค่ะต่อเนื่องกันเลยเมื่อวานนี้ขอรีวิวขอไข่ขอจุดรีวิวขอรีวิวนะวันนี้ก็จะพาไปรีวิวแล้วประเด็นคือวันนี้ต้องไปตามรอยด้วยเขาจะพาไปร้านคาเฟ่โอ้โหสไตล์สวยคุณผู้ชมอาหารเหินหน้าทานไปหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูนี่นอกจากความงามแล้วจะหันมาตามร้านอาหารเหมือนผมแล้วหรอก็ชอบไงแหมคนเรามันก็ต้องคู่กับของกินด้วยถูกไหมเดี๋ยวพาไปดูเบรกสามอ่ะงั้นไม่เป็นไรถ้าพูดถึงของกินเดี๋ยวผมพาไปตลาดเบรกแรกเลยคุณผู้ชมครับหลายท่านเห็นแล้วแหละเป็นคอมบิเนชันร่วมกันระหว่าง2แบรนด์ดังซึ่งเอาจริงๆนะผู้ชมฮะตอนแรกที่เห็นภาพนึกว่าล้อเล่น oh. ไม่คิดว่าจะมาร่วมกันได้อะและโดยเฉพาะเป็นอาหารมาในจานเดียวมันคือมาเข้าคงเทสมาแล้วว่ารสชาติดีอร่อยเข้ากันแต่ว่าถ้าดูชื่อเมนูเผินๆนะผู้ชมเห็นไหมว่าดูไม่ค่อยเข้ากันอะใช่คือสมมุติถ้าพูดถึงอาหารนะหลายคนบอกถ้าเป็นฟิวชั่นอันนี้พอเข้าใจได้ผสมผสานตะวันตกตะวันออกแต่อันนี้คือมันผสมแบบต่างขั้วที่มันข้าวหวานเดี๋ยวลองดูไหมคุณผู้ชมว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นแบรนด์ไหนที่เขาเลือกที่จะมาเอ็กกันหรือว่าเรื่องมาจอยร่วมกันนะคะอันนี้กำลังพูดถึงเป็นแบรนด์ที่นิยมทั้งคู่เลยค่ะก็คือบอนชอนกับอาฟเตอร์ยูเป็นการรวมตัวครั้งใหม่สำหรับสายคาวแล้วก็สายหวานที่แท้ทรูคือแบบโอ้โหมากันแบบเต็มๆนะคะคือมาพร้อมกับเมนูโทสแล้วก็ไก่ทอดเขาชื่อว่าชิคเก้นโทสค่ะเป็นเนื้อไก่นุ่มๆทอดกรอบๆแล้ววางอยู่บนชิบูย่าโทสร้อนๆโอ้โหคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยโรยด้วยกระเทียมนะคะราดด้วยซอสสูตรพิเศษอันนี้ขายกันแบบพิเศษแค่เดือนเดียวเท่านั้นก็คือตั้งแต่21มกราคมเมื่อวานนี้นะคะขายจนถึง21กุมภาพันธ์มีทั้งหมดใน12สาขาเครือเซ็นทรัลค่ะแล้วก็มีที่ไอคอนสยามลาวิลล่าอารีเจอเวนิวทองหล่อเดอะพรอมนาดอุ๊ยดีใจจังเลยใกล้บ้านก็มีหรือว่าใครไม่ถนัดเอาสั่งเดลิเวอรี่ได้ผ่าน LINE MAN แล้วก็ Grab ค่ะโอ้คือท่านผู้ชมลองดูภาพนะมันคือของคาวอ่ะไก่ทอดนะฮะกับของหวานที่มาร่วมกันครับก็บอกว่านี่เป็นการ cross industry เลยนะข้ามอุตสาหกรรมข้ามแนวไปเลยครับน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นทั้งของคาวเป็นอาหารหวานคือฉีกทุกกฎแหละของการทานอาหารก็บอกว่าเป็นการฉีกกฎความคิดสร้างสรรค์นะครับโดย After You เป็นเจ้าแม่ของหวานอยู่แล้วต้องทำไมของหวานต้องเป็นเจ้าแม่นะก็เขาเป็นโอ้โหเป็นเจ้าแม่อะแต่เจ้าของก็เป็นผู้หญิง
ี้ยนะฮะก็คือเขาก็คงอยากจะขยายฐานลูกค้าไปกลุ่มใหม่ๆด้วยนะครับก็เป็นการเพิ่มโอกาสการบริโภคผ่านการนำเสนอรูปแบบใหม่ก็จะทำให้ฐานของ After You เนี่ยกว้างขึ้นในขณะเดียวกันบอนชอนเองก็มีความเชี่ยวชาญความถนัดในเรื่องของไก่นะฮะในมุมของผู้บริโภคก็บอกว่าเอ๊ะเมนูอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็เป็นไก่ทอดแล้วก็เป็นรสชาติต่างๆเท่านั้นเองหรือเปล่านะครับซึ่งก็ลองบอกว่านี่ฮะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะสำหรับการ cross industry ครั้งนี้ก็ทำให้บอนชอนเองก็ตาม After You เองก็ตามครับมีความหลากหลายของอาหารของตัวเองเนี่ยมากขึ้นปีนี้ก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆแหมเห็นภาพท่านผู้ชมค่ะคือมันก็ใหม่จริงอะนะแล้วก็อาจจะเป็นการครอสที่ทำให้ฐานของลูกค้า After You ไปลองบอนชอนฐานคนที่ชอบทานไก่ก็ไปลอง After You เพิ่มมากขึ้นแต่คำถามคือหลายคนต้องอยากรู้เลยรสชาติจะออกมาแนวไหนนะอยากรู้ก็ต้องไปลองไงเพราะปกติบนโทสต์ก็จะเป็นไอศครีมค่ะอันนี้เป็นไก่ทอดอะคือปกติบนโทสต์อาจจะมีแบบเป็นโรยสตรอเบอรี่มีนูเทลล่าคือต่อให้เคี้ยวได้ก็เป็นของหวานอะก็นี่ไงเขาถึงทำมาเป็นอะไรที่แปลกใหม่คือเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมเวลาจะทำอะไรใหม่ๆออกมาต้องมีความ creative ต้องเป็นอะไรที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ต้องก่อให้เกิดความรู้สึกว่าอยากไปลองอันนี้ไงรู้สึกอยากไปลองไหมล่ะนั่นอีกหน่อยต้องมีอะไรโทสต์หมูกรอบโทสต์กับเพาะปลาอย่างนี้หรอเออไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะเป็นน้ำราดได้เพาะปลาจะอร่อยนะถ้าทำขนมปังให้กรอบแต่เอาจริงๆเหมือนก่อนนั่นนี่ After You เขาก็เคยทำอะไรลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไงที่เหมือนกับจะเป็นของหวานแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของความไม่ฉีกมาขนาดมาเป็นไก่ทอดไงเออต้องลองหรือว่าแบบวัฟเฟิลไก่ทอดนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยอย่าเพิ่งคิดอะไรเลยฮะคนน่าจะเยอะใช่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เราไม่น่าเชื่อคือปกติเวลาพูดถึง cross industry เนี่ยเคยเห็นพวกแบรนด์รองเท้าเอามา cross กับรถยนต์อันนั้นก็ว้าวไปครั้งหนึ่งอันนั้นก็ดูธรรมดาไปแล้วเพราะผ่านมาแล้วแต่อันนี้ก็ใหม่ล่าสุดจริงๆเดี๋ยวต้องลองดูฮะหรือต้องลองไปชิมด้วยแหละว่าเป็นยังไงอะไรจะเป็นรสชาติที่ต้องลองใช่ฮะ12สาขานะครับในเครือของเซ็นทรัลครับค่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเทคโนโลยีค่ะเขาบอกเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยเสพติดเทคโนโลยีกันมากยิ่งขึ้นเอาง่ายๆนะมือถือเนี่ยโอ้โหจับกันแทบจะทุกแบบ15นาทีตื่นนอนก็จับก่อนนอนก็จับแล้วอ่ะนี่ต้องบอกเลยนะผมเดี๋ยวนี้เริ่มไม่จับหลายชั่วโมงแล้วนะทำได้เหรอไปจับอะไรติดงานตอนทำงานก็ไม่ให้เล่นก็เลยนึกว่าไม่จับมือถือไปจับแท็บเล็ตแทนไม่ก็เนี่ยมาวันนี้เองไง 2-3 ชั่วโมงไม่ได้จับเลยอ่ะถือว่าให้ผ่านแต่ทำได้แค่วันเดียวเพราะว่างานเยอะแต่ถ้าวันอื่นเนี่ยเชื่อว่าก็ต้องจับกันบ่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของเทรนด์เรื่องของพฤติกรรมคนเราเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพอมือถือเข้ามาอย่างที่คุณมุกบอกว่ามีอิทธิพลมากเลยกับการใช้ชีวิตเนี่ยนะแล้วคนคาดหวังอะไรกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นเขาไปดูฮะพฤติกรรมของคนใน10เมืองหลักแล้วไปสำรวจมา 5,000 คนในปีที่แล้วนะครับบอกว่าคนเราเนี่ยมีการเสพติดเขาใช้คำนี้เลยนะเสพติดเทคโนโลยีมากขึ้นเพราะตอนนี้ครับมีการครอบครองบางคนมีมือถือมากกว่า1เครื่องด้วยนะแล้วก็เริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรอะมือถือก็ดีเรื่องของแท็บเล็ตก็ตามเนี่ยนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่ามีแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค10อย่างในยุคของปีนี้นะครับอย่างแรกเลยเครื่องรับรู้อัจฉริยะฮะเขาบอก 60% เลยนะของคนใช้งานแอปพลิเคชันผู้ช่วยส่วนตัวเขาคิดว่าใน3ปีข้างหน้าอุปกรณ์พวกนี้ฮะจะรับรู้ได้จะเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนใช้คือตรงนี้แค่ถามอะไรนะอาหารอะไรไปที่ไหนโทรให้หน่อยอีกหน่อยเขาอาจจะรู้สึกอารมณ์ของเราได้นะ2คือเป็นผู้ตอบโต้ที่ชาญฉลาดครับ 65% ของคนที่ใช้งานแอปพลิเคชันเป็นผู้ช่วยส่วนตัวเขาบอกว่าอุปกรณ์อัจฉริยะเนี่ยน่าจะโต้เถียงได้เลยเหมือนเป็นครอบครัวกันภายในเวลา3ปีข้างหน้าอันนี้ต้องถามต่อแล้วแหละอยากได้หรือเปล่านะฮะโต้เถียงฟังดูแบบเอ๊ะเหมือนเถียงไปเถียงมาอาจจะเป็นคำว่าตอบโต้อาจจะเป็นคำแนะนำหรือเปล่าเช่นผมอาจจะอ้าวอยากไปร้านขาหมูก็จะแบบมีที่นี่นะคะขายอยู่ตรงนี้2-3 มันเกินไปไม่ดีหรือเปล่าอ่ะมันถ้าแนะนำไม่ใช่ครอบครัวไงครอบครัวมันไหมเปล่าดูอ้วนนะอย่าไปเลยอย่างเงี้ยก็น่ารักเหมือนกันนะให้เราเนี่ยรู้สึกรักสุขภาพมากขึ้นเนาะทีนี้มาดูกันค่ะอันที่3ก็คือแอปพลิเคชันสอดแนมค่ะกว่า 45% ของผู้บริโภคเนี่ยเขาคิดว่าแอปพลิเคชันต่อไปเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลของคนใช้ถึงแม้กระทั่งตอนที่เราไม่ได้เปิดใช้แอปก็ตามเหมือนรันอยู่ที่แบ็คกราวด์อย่างเงี้ยเนาะอันดับที่4ก็คือบังคับให้ตอบตกลงค่ะมี51%ที่เขารู้สึกรำคาญที่จะต้องตอบตกลงให้กับคุกกี้เวลาที่แบบเข้าเว็บต่างๆอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะบังคับอ่ะอยู่ต้องตอบตกลงนะคุกกี้นี่ไม่ใช่เบเกอรี่นะฮะหมายถึงว่าเวลาเข้าไปในเว็บแล้วเราไปกรอกอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลที่เราเข้าไปใช้เว็บไซต์เอาไว้ซึ่งหลายเว็บถ้าไม่กดตกลงให้เขาเก็บคุกกี้เขาก็ไม่ให้เข้าหน้าเว็บอันนี้น่ารำคาญจริงเจอกับตัวด้วยอีกหน่อยก็จะมีมากขึ้นไปอีกนะเรามาระวังนิดนึงนะคะส่วนอันดับที่5ก็คือทักษะทางอินเทอร์เน็ตค่ะกว่า50%
ของผู้ใช้งาน AR หรือ VR เขาจะต้องการแอปพลิเคชันแว่นตาหรือถุงมือที่สามารถนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันได้6ก็คือการบริโภคแค่เพียงปลายนิ้วเลยท่านผู้ชมครับคนที่ใช้งานแอปผู้ช่วยส่วนตัวครึ่งหนึ่งบอกว่าอยากมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการจ่ายบิลรวมถึงการซื้อของใช้ภายในบ้านแบบอัตโนมัติโถถังทุกวันนี้ยังใช้กันไม่พอเหรอฮะอยากได้ผู้ช่วยการจ่ายบิลนะ7ก็คือผู้ช่วยในการตัดสินใจครับ 31% บอกว่าอีกไม่นานหรอกน่าจะต้องใช้บริการศูนย์ฝึกความคิดเพื่อฝึกทักษะทางด้านความคิดจริงๆเดี๋ยวนี้เขามีแอปเกมแอปพัฒนาเยอะเหมือนกันนะครับลองไปดาวน์โหลดดูได้8ก็คือเรื่องของการรักโลกครับคนใช้ 39% บอกว่าอยากจะใช้นาฬิการักโลกที่วัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาในแต่ละวันได้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ดีนะแล้วเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ยมีส่วนในการปล่อยพวกก๊าซที่ไม่ดีต่างๆแล้วก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะทีนี้มาดูอีกหนึ่งเทรนด์ค่ะผลสำรวจอันที่9อันนี้ค่อนข้างจะล้ำสมัยนิดนึงนะเขาบอกว่าอีกหน่อยค่ะจะมีฝาแฝดดิจิตอลคือคนที่ใช้งาน AR VR เนี่ยประมาณ 48% บอกว่าเขาอยากจะมีฝาแฝดที่เสมือนจริงคือเหมือนกันทุกอย่างเลยเหมือนมีอัตชาติ2มีธนิการ2อย่างเงี้ยออกมาเพื่ออะไรมีไปเพื่อที่ว่าคุณจะได้สามารถอยู่2ที่ได้ในเวลาเดียวกันไงโอ้ชีวิตเลือกบ้างเถอะครับว่าจะอยู่ที่ไหนมันต้องมีต้นทุนค่าเสียโอกาสบ้างในชีวิตเนาะเชื่อเถอะพอบอกว่ามีคนที่2เดี๋ยวก็อยากได้3 4 5มาเดี๋ยวก็ตีกันอีกใครตัวจริงอ่ะนั่นสินะแต่ว่าตัวที่2เนี่ยที่เป็นโคลนนิ่งเนี่ยจะทําหน้าที่ได้เหมือนกับตัวที่1หรือเปล่าหรือจะเป็นแบบเสมือนหรือเปล่าในโลกเสมือนนะฮะอย่างงี้นะคะแล้วก็อันที่10ค่ะชุมชน 5G คนที่ใช้งานสมาร์ทโฟน 20% เค้าเชื่อว่าอีกหน่อย 5G จะทําให้อุปกรณ์ IoT เชื่อมต่อกันได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีบริษัทอิเล็กซานประเทศไทยค่ะเขาพูดถึงการคาดการณ์ว่าภายในปี2567จะมีคนใช้งาน 5G ทั่วโลกสูงถึง 40% ของคนทั้งหมดทั่วโลกก็คือ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ย7 3 21 7 4 28 2,800 ล้านคนประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ 1,500 กว่าล้านรายแล้วตอนนี้หลายประเทศเริ่มใช้งาน 5G กันแล้วนะคะส่วนไทยเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาทดสอบระบบ 5G อยู่แต่ก็เชื่อกันว่าเวลาที่มาแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบต่างๆการสื่อสารไม่ใช่แค่เฉพาะสตรีมมิ่งเพลงหรือว่าหนังออนไลน์นะคะแต่ว่าในภาคธุรกิจเองเนี่ยเอาไปใช้เรื่อง IoT หรือว่าโรบอติกเนี่ยมันก็เร็วขึ้นด้วยคือพูดง่ายถนนกว้างขึ้นเรียบขึ้นหมายถึงในแง่ของสัญญาณนะครับก็จะใช้ได้รวดเร็วขึ้นแล้วคนก็สามารถใช้ได้พร้อมๆกันหลายคนเพิ่มขึ้นแต่ 5G เนี่ยผมเข้าใจว่ายังไม่ได้มีการมีมาตรฐานกลางนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ก็หมายความว่าอาจจะเป็นการทดสอบระบบการทดสอบอุปกรณ์ไปก่อนซึ่งบ้านเราก็เพิ่งมีการทดสอบไปของค่ายโทรศัพท์ใหญ่หลายค่ายเหมือนกันเนี่ยนะฮะอนาคตถ้า 5G มาโลกคงเปลี่ยนอีกเยอะฮะทุกอย่างคงฉลาดมากขึ้นรวมไปถึงอีกหน่อยผมความฝันเลยนะค่ะขึ้นรถปุ๊บหลับเลยแล้วเดี๋ยวมีผู้ช่วยขับอัตโนมัติเพราะเราใช้อินเทอร์เน็ตคือแค่นี้เลยเราจะได้ขี้เกียจได้มากขึ้นต้องมีเทคโนโลยีแล้วต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองจะมีไปทำไมอยากบอกว่าขี้เกียจเรียกว่าจะได้ทำให้ฉลาดใช้เวลาได้คุ้มค่ามากขึ้นใช้ชีวิตฉลาดมากขึ้นเพราะเราจะมีสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฮมสมาร์ทคาร์เนี่ยฟังพูดแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงหลอกตาคืออยากไปนอนบนรถเนี่ยนั่นคือประเด็นหลักก็พูดมาแต่แรกแล้วถูกฮะพูดถึงเรื่องของเอามือคิดพูดถึงบ้านพอดีเลยนะนี่พูดอย่างกับมียาเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าบ้านเนี่ยคือเป็นสิ่งสำคัญมากเขาบอกว่าชีวิตนี้เนี่ยคนจะซื้อบ้านที่เต็มที่เนี่ยก็หลังเดียวแล้วก็มักจะเป็นอะไรหลายๆอย่างในชีวิตความทรงจำเป็นที่ที่ครอบครัวใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะครับแต่ก็มีอีกประเด็นนึงแหละว่าพอเกษียณไปปุ๊บจะทำยังไงดีเขาบอกเอาบ้านนี่แหละไหนๆคุณก็มีแล้วนะครับทำเป็น reverse mortgage ไปเลยคุณก็สร้างเป็นรายเขาบอกเป็นรายรับเป็นเงินเนี่ยจากบ้านตัวเองเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสะสมเป็นสินทรัพย์ไปในชีวิตแล้วพอช่วงบ้านปลายก็อาศัยเงินที่ได้จากการทำ mortgage ของบ้านเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลใหม่ที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้เป็นหนึ่งในแนวทางสำหรับการวางแผนการเงินหรือว่าวางแผนเพื่อการเกษียณได้เลยนะคะสำหรับใครหลายๆคนนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าแนวคิดที่ว่าเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวของแสนสิริค่ะเขาร่วมกันกับธนาคารออมสินพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อนะคะที่เป็นสินเชื่อผสมระหว่างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบปกติกับอีกอันนึงก็คือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่สูงอายุนะคะอันนี้ก็คือสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยตั้งแต่1ล้านจนถึง20ล้านบาทด้วยกันเขาเรียกผลิตภัณฑ์นี้ว่า Home for Life ค่ะคือบางคนจะงงนะพอหลังเกษียณแล้วมันกู้ไม่ได้ไม่ใช่หรอเอาแบบนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวนะฮะมันไม่ใช่การกู้แบบปกตินะคือสินเชื่อตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นแหล่งสร้างรายได้ในช่วงหลังเกษียณไปด้วยก็เป็นความการสร้างความมั่นคงของชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าคือเหมือนผมอาจจะยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกัน
อายุ25ปีอยากจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งคุณก็ผ่อนบ้านแต่ผ่อนอุ้ยตายแล้วพออายุ55 60ผ่อนครบบ้านเป็นของตัวเองแล้วแต่พอหลัง60ไม่มีรายได้ก็เอาบ้านที่เราผ่อนมาทั้งชีวิตนี่แหละครับเอาไปทำเป็นมอร์เกจกับทางธนาคารแล้วธนาคารก็จะจ่ายเงินเป็นงวดขึ้นอยู่กับว่าเขาประเมินราคาบ้านให้เราได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคือโอเคมันก็จะเป็นการกู้ในรูปแบบหนึ่งแต่เราก็จะมีเงินใช้ในช่วงบ้านปลายชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นบ้านที่จะทำรีเวิร์สมอร์เกจได้ก็ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ที่ปลอดภาระหนี้นะครับเอาไปวางเป็นหลักประกันให้กับธนาคารในที่นี้ก็คือธนาคารออมสินธนาคารก็จะมีการจ่ายเงินให้เป็นรายงวดเป็นรายได้จะเลือกรับเป็นรายเดือนก็ได้จะรับเป็นก้อนก็ได้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าเราจะไปทำมอร์เกจเอาบ้านไปค้ำกับเขาอีกรอบนึงแล้วเนี่ยแต่เราก็มีสิทธิ์ไงที่จะอยู่ในบ้านนี้ไปนะฮะก็คือมีบ้านก็ยังมีอยู่แล้วเงินที่ผ่อนบ้านในชีวิตก็สามารถเรียกว่าเอามาใช้อีกครั้งนึงหลังเกษียณนั่นเองค่ะอันนี้ถือเป็นทางเลือกสำหรับใครหลายคนเลยนะคะที่คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะวางแผนเกษียณยังไงดีนะคะทีนี้คุณวันจักรบุรณสิริค่ะประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนของแสนสิรินะคะเขาบอกว่าพูดถึงภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของปีนี้มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบรอบด้านค่ะแต่สุดท้ายแล้วที่อยู่อาศัยก็ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงนะคะคือยังคงมีความต้องการอยู่อีกฝั่งนึงคือฝั่งของออมสินค่ะคุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็บอกว่าสินเชื่อตัวนี้ Home for Life เนี่ยมันจะทำให้การซื้อที่อยู่อาศัยโครงการของแสนสิริคือมีทั้งบ้านเดี่ยวมีทาวน์โฮมมีคอนโดมิเนียมมีอัตราการผ่อนชำระที่ต่ำกว่าปกติค่ะเวลาที่คนกู้อายุครบ60ปีปุ๊บแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่ว่าเนี่ยมันปลอดภาระภาษีแล้วปลอดภาระหนี้แล้วเนี่ยนะคะธนาคารเขาก็จะประเมินที่อยู่อาศัยจริงณขณะนั้นนะคะแล้วก็ให้สินเชื่อแบบย้อนกลับก็คืออย่างที่คุณอ๋องบอกไปเนาะ reverse mortgage คนกู้ก็คุณก็เลือกได้นะคะอาจจะรับเป็นสมมติถ้าคุณจะรับรายเดือนคุณรับได้สูงสุดจนถึงอายุ85ปีเลยก็ได้แล้วก็เปิดโอกาสด้วยให้ผู้กู้หรือว่าทายาทในไถ่ถอนที่อยู่อาศัยได้นะคะทุกๆช่วงสัญญาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าพอถึงณตอนนั้นแล้วคุณก็สามารถปรับได้อีกนะจะเป็นยังไงต่อสบายนะคือสมมตินะครับตอนนี้ผมซื้อบ้านราคาสัก3ล้านอาจจะอยู่ชานเมืองหน่อยกว่าผมจะเกษียณเนี่ยอีก30ปีนะฮะ3ล้านป่านั้นราคาบ้านผมอาจจะ5ล้าน7ล้าน10ล้านไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นในช่วงท้ายของชีวิตก็คือสามารถเรียกว่าใช้เงินได้โดยที่ไม่ขาดนะครับส่วนลูกเนี่ยเขาจะอยากไปผ่อนต่อไหมหรือจะยังไงก็เป็นเรื่องของเขาก็คือถ้าเกิดอยากได้ต่อไปคุณก็ไปชำระไปที่ผมทำรีเวิร์สมาร์เก็ตไปนะนะคะอันนี้ก็มาฝากกันคุณผู้ชมเป็นตัวเลือกสำหรับการวางแผนด้วยนะคะขยับมาดูในภาคของการท่องเที่ยวกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอู้ก็เห็นการท่องเที่ยวก็ดีนี่คึกคักนี่เดี๋ยวนี้คนจีนก็เริ่มทยอยกลับมาบ้างแล้วนะคะแต่ทีนี้คือถ้ามองในแง่ของนักท่องเที่ยวที่มามันก็ดูดีแต่หลายคนบอกว่าพอมองในเรื่องของเม็ดเงินแล้วเนี่ยมันดูไม่ค่อยเป็นไปตามที่คาดหวังเท่าไหร่เลยตามกว่าที่คาดกันเอาไว้นะครับเขาก็มีการจัดงานกันนะก็ดูว่าทิศทางจะเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะสามารถทำอะไรกับเรื่องของการท่องเที่ยวได้บ้างนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เป็นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเลยนะครับของเศรษฐกิจไทยนะท่านผู้ชมครับ 10% ปลายๆแล้วสำหรับรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเมื่อวานนี้ครับก็มีการรวมตัวกันเลยนะเป็นกูรูด้านการท่องเที่ยวระดับโลกเลยครับในงาน Thailand Tourism Forum 2019หรือว่า TTF 2019เป็นสุดยอดการประชุมด้านการท่องเที่ยวไทยของปี2562เลยหัวข้อก็คือการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ยั่งยืนนะครับจัดกันที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลครับก็มีคนมาร่วมงานเป็นพันคนเลยก็มาดูมุมมองมีตัวเลขที่น่าสนใจมานำเสนอนะครับมีการประเมินความเสี่ยงมีการแนะนำเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ๆจากกูรูท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติก็จะไปเจาะโอกาสไปสร้างความยั่งยืนกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับซึ่งไทยเองต้องบอกว่าเราเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลกหลายที่ด้วยเหมือนกันโดยกรรมการผู้จัดการของ C9 Hotel Work นะครับคุณบิลบาร์เน็ตก็ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งงานนี้ก็บอกว่าวิธีการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่การไปขยายธุรกิจโรงแรมอย่างเดียวนะแต่ต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยเช่นโครงสร้างพื้นฐานเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะด้านระบบขนส่งรวมไปถึงการสนับสนุนจากนโยบายของทางภาครัฐด้วยครับWorld 7.7 billion people, right? At the end of the day, Thailand is within 8 hours short flying distance of a third of the world's population. Thailand has to learn how to deal with mass tourism. It has to be safe for tourists. It has to have good infrastructure. It has to have a good way for people to get around. It's not just about hotels or tourism. It's about the infrastructure and planning for growth in a sustainable way. It's about government policy. So that's the change. ค่ะ
มีอีกหนึ่งความเห็นน่าสนใจเหมือนกันค่ะจากยักษ์ใหญ่วงการค้าปลีกไทยอย่างคุณสุภลักษณ์อัมพุทธค่ะประธานกรรมการบริหารของเดอะมอลล์กรุ๊ปก็พูดถึงแนวคิดของภาคเอกชนในการสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะบอกว่าณวันนี้เราจะคิดเพียงแค่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเพื่อรับนักท่องเที่ยวอย่างเดียวอันนี้ไม่พอแล้วค่ะเพราะว่าพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวเขาเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในกลุ่มมิลเลนเนียลนะคะตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งอย่างเช่นดูไบลาสเวกัสเนี่ยเขาสามารถทำรายได้จากนักท่องเที่ยวด้วยการเอาธุรกิจบันเทิงการบริการเข้ามาช่วยซึ่งอันนี้ก็จะช่วยสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับนักท่องเที่ยวคือเป็นได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะก็เลยทำให้กลุ่มเดอะมอลล์เองค่ะเขาตัดสินใจทุ่มเงินหมื่นล้านบาทร่วมกับ AEG ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ด้านบันเทิงกีฬาอันดับหนึ่งของโลกเลยแล้วเตรียมจะเปิดโครงการ World Class Arena เป็นแห่งที่2ค่ะสองแห่งในไทยคุณผู้ชมซึ่งนอกเหนือจากที่จะต่อยอดธุรกิจค้าปลีกของเดอะมอลล์แล้วนะคะอันนี้ก็มองว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยค่ะเราก็ต้องมี productที่จะเป็น attraction ที่เข้ามาเราดูหลายประเทศดูง่ายเลยอย่างดูไบมาได้นี่ไม่ใช่แค่เพราะก็ไม่มีอะไรมีทะเลทรายแต่เขามี entertainment อย่างดูลาสเวกัสนะก็ไม่ได้อยู่ได้ด้วยคาสิโนตอนนี้มันอยู่ได้ entertainment หลายประเทศเนี่ยเพราะว่าคนต้องการความสุขต้องการสนุก entertainment นี่ไม่หมายความเฉพาะผู้ใหญ่ไม่หมายถึงว่าเฉพาะมันหมายถึง family ทั้งหมดคือทั้งหมดตั้งแต่ family ถึงเด็กถึงผู้ใหญ่แล้วก็มีหลากหลายสำหรับทัวริสึมเอนเตอร์เทนเมนต์มีหลายรูปแบบมากนะทั้งไนท์เอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งเดย์ไทม์เอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นไม่ว่าจะเป็นอะไรเพราะเดี๋ยวนี้คนเราต้องการแฮงเอาท์สเปซไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไปเยอะนะเพราะเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวเป็นเรื่องใหญ่เขาไปแล้วเขาต้องการอะไรที่มันเป็นอิมเมอร์ซีฟเอ็กซ์เพียร์เอนซ์เพราะไม่งั้นอยู่ก็ดูเน็ตฟลิกซ์อยู่บ้านก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะก็ดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวนะคะรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขอให้เกิดการสร้างงานภายในประเทศเราด้วยใช่ฮะคืออย่างลาสเวกัสหลายคนก็จะคิดถึงแค่คาสิโนนะครับแต่ว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยร้านอาหารบันเทิงโชว์หรือแม้กระทั่งเวลาไปตามถนนแสงสีเสียงเนี่ยครบทุกอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นคือไปก็คือไปได้ทั้งครอบครัวไม่ใช่แค่เฉพาะคาสิโนอย่างเดียวเท่านั้นนะเนาะอันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมพูดถึงแลนด์มาร์คสำคัญในบ้านเราเนี่ยเอาจริงๆนะก่อนหน้านี้คือเห็นเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มากแล้วหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยมีฮีโร่คุณผู้ชมจากมาร์เวลเนี่ยมาเยือนประเทศไทยโรงงานนะคะแล้วก็อู้คาดหวังกันเยอะแยะเลยว่าต้องปังแน่นอนไม่เข้าใจเขาเป็นฮีโร่เขาก็ต้องไปเซฟโลกเขาอาจจะอยู่กับเรานานไม่ได้ไงอ๋อมีภารกิจต้องไปต่อใช่ต้องไปช่วยโลกต่อแต่อันนี้คือจะไปแล้วก็เลยไปเลยเนี่ยยังไม่แน่ใจอาจจะกู้โลกเสร็จอาจจะกลับหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับมาร์เวลที่เคยมาเปิดตัวในบ้านเรานะครับก็บอกว่าเอาล่ะใครที่เคยซื้อบัตรล่วงหน้าไปรีฟันเงินคืนได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีการปิดตัวลงแต่ว่าจะปิดแล้วปิดรับหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับก็เรียกว่าหลายคนตอนแรกตื่นเต้นท่านผู้ชมครับหลังจากที่ตอนนี้นับไปก็เกือบปีแล้วนะครับสำหรับทีมพาร์ค The Marvel Experience Thailand ครับเป็นแห่งแรกของเอเชียเลยนะที่มาเปิดตัวบ้านเราครับล่าสุดเขาประกาศบนเพจอย่างเป็นทางการบอกว่าไม่สามารถปกป้องโลกไว้ให้ต่อไปแล้วจะขอที่สุดการกอบกู้โลกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการฮะก็จะเปิดตัวกันจนถึงวันที่29มกราคมนี้เวลา6โมงเย็นเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็แจ้งเลยว่าลูกค้าท่านใดที่ซื้อบัตรไปล่วงหน้าไปติดต่อขอคืนเงินได้เต็มจำนวนเลยครับค่ะคือถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ครั้งที่เปิดตัวโครงการวันแรกนะคะก็คือ5กันยายนปี2017 Hero Experience เนี่ยเขาเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากบริษัท Hero Ventures จำกัดที่สหรัฐอเมริกาค่ะเขาบอกว่า The Marvel Experience ที่กำลังจะเปิดเนี่ยจะเป็นสาขาแรกในเมืองไทยและอย่างที่คุณอองบอกก็คือว่าเป็นสาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมเป็นสาขาที่2ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องปังแล้วก็ดึงดูดคนได้แบบเยอะมากโดยเฉพาะน้องๆด้วยนะคะงบลงทุนไม่น้อยค่ะ 1,000 กว่าล้านบาทเนื้อที่ 20,000 ตารางเมตรอยู่แถวๆศูนย์การค้าเมกะบางนา Hero Experience นะคะคือเขาก็วาดฝันนะตอนนั้นนะบอกว่าในช่วง3เดือนแรกจะมีคนเข้าชมกว่า1ล้านคนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว 65% อีก 35% เนี่ยเป็นกลุ่มคนไทยแต่ราคาบัตรที่ตั้งเอาไว้นะคะก็คือผู้ใหญ่เนี่ยประมาณ 1,500 บาทถ้าเป็นเด็ก 1,350 บาทคุณแค่ผู้ใหญ่กับเด็กอายุต่างเนี่ยก็ 2,000 กว่าแล้วนะคะจะ 3,000 แล้วลดไป150
50บาทประมาณนั้นซึ่ง Hero Experience เนี่ยเขาคาดหวังนะคะว่าน่าจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 1,350 ล้านกว่าบาทค่ะแต่ว่าพอมีข่าวที่แหมจะปิดตัวเนาะก็ดูเหมือนว่าฝันอาจจะต้องดับไปชั่วครู่แล้วนะคะจะไม่เป็นจริงที่ฝันเอาไว้นะครับแล้วก็มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินด้วยแล้วก็การดำเนินโครงการก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่เขาหวังเอาไว้แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะว่าแจ้งปิดปรับปรุงไปแล้วเนี่ยจะกลับมาอีกหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูว่าพอฮีโร่ไปกู้โลกแล้วจะกลับมาให้เราได้ชื่นชมกันอีกไหมแต่ว่าสำหรับแฟนมาเวลอาจจะบอกว่าชั่วคราวอ่ะบายบายกันชั่วคราวแต่ผมว่าแฟนมาเวลคงไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเชื่อว่าไปกันมาหมดแล้วแต่เห็นว่ามีออฟฟิศที่ทำงานเราเนี่ยพาน้องๆไปเนี่ยน้องๆก็ชอบเหมือนกันนะใช่ๆทำไมไม่พาผู้ใหญ่ไปบ้างผู้ใหญ่ก็ชอบไม่ผู้ใหญ่เก็บตังค์ไปเองสิอ๋อเหรอครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะส่วนช่วงหน้านักธุรกิจผู้ประกอบการฟังให้ดีนะคะเป็นเรื่องของโฆษณาเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมออนไลน์อย่างเดียวไม่เวิร์กแล้วออฟไลน์อย่างเดียวก็ไม่เวิร์กเดี๋ยวนี้ต้องทำคู่กันไปแต่จะทำยังไงนะครับช่วงหน้าครับWe'll be right back.